โอเคมาฮอดมาฮอดพระวัดสะเกษแล้วเด้อมาฮอดพระสะเกษเนี่ยขึ้นไปปูนถ้าจื้อได้นี่มันจะมีบันได340ขั้นคันบ่พลาดเด้อถ้าจื้อได้นี่มาพี่โอเคเดียวแล้วเลยเอาอีกแล้วเริ่มแล้วคอยย่างไปเรื่อยๆได้คอยมาดูทางขึ้นก่อนเนี่ยบอกว่าของจริงเป็นยังไงเนี่ยทางขึ้นนี่ทางขึ้นวันเวทางขึ้นบอลทำบุญทำทานเด้อบอลนี่เด้อคุณว่าโอ้คุณแล้วลงคนละทางย้ายละศาลาจรุณีวัดอันดาเพื่อนเอิ้นวัดสะเกษเพื่อนเอิ้นวัดสะเกษนี่344บันไดนี่เจ้านี่ละพายว่าวนะโอเคอ้าวขันผู้ใดมีสมาธิเด้อเหยียบขันบันไดหนึ่งต้องนับห้ามย่างข้ามมันยอดแล้วนะมันจะมีงูนิดหน่อยเหมือนกันโอ้สวยงามขนาดเลยฟ้านี่โอ้นี่เบิ้งนี่วิวงามขนาดเลยเด้ออยู่นี่เด้อสวรรค์ก็มีหมอกตัวสวรรค์มีหมอกเลยขึ้นมาเนี่ยถึงนานแล้วนี่ขึ้นมานี่ก็อันนี้ปลาคาบห่อกองห่อมาถ่ายเดี๋ยวถ่ายภาพแป๊บหนึ่งจุดมุมจุดมันจะมาพูดกันง่ายๆว่าวงเดียวจัดที่สำหรับสามคนที่เดียวรวมกันคือหมายถึงว่าไม่มีสำหรับกับข้าวมีอาหารทั้งแบบรวมกันซึ่งเรื่องนี้จะขอพูดแค่ว่าเฉลยว่าการจัดอาหารเป็นสำนักจัดการขันรวมกันเป็นองค์ไม่ใช่ดันข้อแตกต่างอะไรกันเพียงแต่ว่าบางแห่งบางที่ในพิธีบางแห่งนั้นต้องการที่จะให้พระทำให้ขันการจุนเทียนก็เข้าพี่เข้ามาอยู่มุมนี้ตุ้ม1 2 3โอเคครับโอเคขึ้นไปเรื่อยเรื่องของทำบุญต้องวางใจให้ดีไม่ฉะนั้นแล้วกิเลสมันจะเข้าไปเจือปนนี่ปกติเนี่ยขึ้นมาต้องบันไดทีละขั้นขึ้นบ่ให้ข้ามขั้นคนมีหลักมีฐานสาว่าฉันเป็นวงและเป็นเรื่องของคนจนคนไม่มีฐานะมาเร็วกลายเป็นเรื่องของกิเลสมาวัดกันอีกมีมานะโอ้คนน่ะหมอกมางามบ่คนโอ้หมอกจนเขาเลยเราควรที่จะกำหนดให้ดูว่าถ้าขันเป็นผลลัพธ์นั้นเป็นเลยเป็นลักษณะสวยมากโน่นงามบอกวัดสะเกษเด้อ344บันไดต้องขันองค์สำนักบางแห่งรู้เลยนี่ก็วิวออกมาเร็วได้แล้วมาถึงแล้ว7 วัดมาถึงแล้ว7 วัดนะเร็วโอ้โหห้ามข้ามนะบันไดห้ามข้ามนะนับขึ้นมาทีละขั้นนี่กติกาทีละขั้นกติกาเร็วก็ได้โอ้นี่สวรรค์มีบ่อแม่ธรณีม้วยผมแม่ธรณีม้วยผมงามบ่หันงามหลายขึ้นเนี่ยพระที่มาชั้นต้องเป็นพระมีเกียรติงามหลายก็เป็นคนมีเกียรติก็เลยเรื่องบุญไม่ต้องมีเรื่องเกียรติที่เป็นใหญ่หมอกงามหลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องบุญเมืองสวรรค์ต้องมีหมอกเด้อขึ้นสวรรค์ต้องมีหมอกแต่ไอ้อุดไม่ใช่อะไรหรอกเขาให้คลายร้อนแก่แบบเรียบร้อย เดี๋ยวมันจะเป็นลมตายไม่แต่ข้างบนนี่ไม่ต้องห่วงนะเรียนติมวอนเดี๋ยวไปกินมีโอกาสมีเวลาเลยเหรอละข้างโอ้โดนลูกใหญ่ตีละครั้งอุ๊บมันเดี๋ยวกันขึ้นเอาแล้วเร็วนู่นพอแล้วระฆังใหญ่หายใจไม่ทันเอาแล้วไปอะไรยังไม่ได้1/3เลยถ้าจนเกินไปไม่ใช่หมายความว่ายังบนได้นับจะบุกหู้แล้วเจ้าต้องเริ่มนับแล้วแต่แรกคนละนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ย่อยต่างๆก็จะเป็นเรื่องที่ทั้งบุกหู้เลยต้องให้เจ้าไปเบิ่งเอามันวนออกทางนอกวนทางหลังแล้วจะแยกเป็นองค์1องค์1 3องค์องค์1 4องค์ก็ได้หากว่านิมนต์ไป9องค์ก็อาจจะทั้งรวมเป็น9องค์องค์ใหญ่เลยเชิงเดี๋ยวนี้องค์เชิงเย็นไหมอากาศลมเย็นขึ้นข้างบนนี่ลมเย็นโน่นเห็นบ่พุ่นกรุงเทพโอ้สูงสวยขึ้นไปเรื่อยเออไม่แลดูเป็นเรื่องนั้นสิตอนที่สร้างแล้วอาหารที่จะถวายแก่พระสงฆ์นั้นเอาโซ่มาคล้องแล้วก็เทปูนโอ้โหทั้งองค์เลยสมัยโบราณไม่มีอะไรต้องทำโซ่อย่างเดียวอะไรมากเหล็กมันให้นึกว่าเราทำให้พอเหมาะพอดีพอจะกำลังของเรานี่ประตูผีโอ้ข้างล่างอยู่ข้างล่างประตูผีข้างล่างซากศพมันเป็นห้องขังของไอเป็นห้องขังนั่นไม่โล่งแล้วคนตายนั่นแหละใช่แล้วเอามาแบกชนิดใช่แรงมันก็เลยมาลงเป็นลงใช่อีแรงวัดสังเกตนั่นแหละนี่นายอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างเป็นยังไงน้องเอ้ยเขาบอกว่ามันแรงนะเขาบอกว่ามันแรงนะดีเนี่ยมันไม่ล้างจับโอ้นั่นไม่บอกเนี่ยนี่อีแรงนี่ซบเขาซบได้คนตายสมัยเก่าสมัยโลกหาเอามากองกันอยู่นั่นแล้วก็ให้เป็นลงยัดเข้าแห้งกับมานั่งกินอยู่หันเขาก็ให้ประวัติศาสตร์อยู่หันอันนี้บอลเขาเป็นประตูผีโอเคอันนั้นห้องศพเก่าสมัยตะกี้มีโรคหาเกิดขึ้นคนตายหลายเขาเลยบ่มีบอลไว้เขาเลยมากองกันอยู่นี่มาแล้วเขาก็เฮ็ดห้องเฮ็ดประตูเฮ็ดห้องเอาซากศพเข้าไปเพราะว่าแล้วก็แห้งลงมากินยั่วละนี่ละยั่วละเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนี่รอบนี่ประตูผีประตูเนี่ยเอาทิ้งศพน่ะมีแรงลงมากินมีเรื่องประกอบก็คือเรื่องถวายของและกรวดน้ำเราสามารถจะทำได้แค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นไม่ใช่ว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้ ไม่ใช่ว่าจะถองของดูอย่างนั้นอย่างนี้เกิดไปเรื่อยๆสร้างความหนักใจใกล้ละใกล้ละใกล้ละ344บันไดใกล้ละใกล้จะถึงเด้ใกล้ละข้อนี้อย่าให้คิดฝนสวงบานสวงบานสวงบานอยู่ในนิมิตวัดวาอารามได้กำลังเสริมกำลังบูรณะวัดโน้นใส่กำลังจะบูรณะขยายออกขยายออกเอ้ยยังมีวัดอีกวัดหนึ่งสูงกว่านี้อีกยังมีวัดอีกหนึ่งสูงกว่านี้อีกจือได้ไหมโอ้โหนี่สุดยอดเลยสุดแล้วน่าจะมีข้างบนมั้งน่าจะมีข้างบนอีกนะเนี่ยเอ้ยสูงกว่านี้นี่ห้ามนั่งห้ามนั่งสูงวันนี้โอ้บงวิววิวทั้งวัดพระเกศวัดสะเกตทั้งวัดสะเกตแต่ทีเด้อทั้งวัดสะเกตนะนี่อยู่งามหลายสูงสุดอยู่นี่แหละพวกใดขึ้นมาได้344บันไดนี่ก็แปลว่ามีบุญแล้วมีบุญแล้วเอาไปรถโอ้เพื่อนเห็นนะเพื่อนยังบอกเลยเพื่อนบอกเห็นไม่ต้องคอยกับวัดที่ถอดคือกันวันนั่นแหละคุณยังว่าลงเวียนไปเลยเวียนไปเลยเดี๋ยวมาถามหาไอ้ที่บนสังฆทานเอาเวียนขวาก็เวียนเวียนทักษิณาครับเวียนทักษิณาเดี๋ยวกลับลงอกกลับองค์หลวงพ่อก่อนคือว่ามี1ใบคือว่ามี1ใบ20ทำบุญทำทานนะจะมาให้ไปเที่ยวทุกคนมาเก็บกันแล้วอาจจะประกาศไหมหลวงพ่อบอกว่าครูให้มึงรวยพรุ่งนี้เอาเลยรางวัลที่ 1ไอ้เสียงนี้ไอ้หลวงพ่อคูณมั้งครูให้มึงรวยเสียงหลวงพ่อคูณเนี่ยครูให้มึงรวยเสียงร้องเสียงหลวงพ่อคูณครูให้มึงรวยไม่บูชาเอาพระเอาทูบเอาเทียนขึ้นไปข้างบนเหรอ นี่เอาบูชาเอาชุดประเจียนไปขึ้นไปบูชาเอาทีละคนทีละคนได้ทีละสามแค่นั้นแหละอันนั้นแหละทีละคนทีละคนโอเคเอาไปเข้าไปที่ทายให้เอาไปก้อนเอาก้อนเอาไปบักกี้กับงามไปด้วยอับแบบโอ้โหเจ้าสัวเจ้าสัวเจ้าสัวทั้งโอ้โหเหมือนเจ้าสัวจริงโอเคแล้วหลวงปู่ทวดหลวงพ่อโตหลวงพ่อทองคำอีกชั้นอีกชั้นซ้ายชิดซ้ายชิดซ้ายเอาเลยบันไดสุดท้ายบันไดสุดท้ายขึ้นสวรรค์เข้ามาหลังหัวเด้อคนขึ้นสวรรค์พาที่พาขึ้นสวรรค์เลยดิอยู่ใต้ระวังหัวระวังหัวนี่สุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดเลยดูสิโนอ๋อดีจ้ะสุดสายตาโอเคนางเวียนนี่ขึ้นมาที่นี่ก็ต้องปกติต้องเวียนสามรอบเวียนทักษิณาคนอื่นบ้านเขาเล่นเวียนเทียนบ้านเขาคนอื่นเวียนเทียนสามรอบแต่เขาที่ไปรอบเดียวเนี่ยคนสวดมนต์ให้เขานั่งวิยืนเวียนโอ้คือมัวเป็นหมอกเป็นควันเนาะคือเป็นควันนี่เชิงนี่เห็นป่ะคือเป็นควันเนาะเขาจะเวียนมากเลยเวียนรอบเดียวก็ได้แล้วเขาในมือไอ้ห้อนเวียนหนึ่งรอบนี่คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี่คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุเวียนเอหิปัสสิโกโอปนายิโกอาจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติกาพระโพอาวากสังโฆขึ้นมาต้องเวียนสามรอบสังโฆดายโยติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆมีควรจะว่าอิปฏิปันโนภะจะสังเกตว่าท้องฟ้าขึ้นตลอดจะเศร้าแต่มันกับหัวห้อนนะสองรอบแล้วนี่อีกหนึ่งรอบ ภะวะโตสาวกสังโฆนายะปาหุนายโยทักขินายโยอัญจลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเกตโลกัสสะติสามรอบแล้วรอบสามรอบแล้วบ่สามรอบแล้วโอเคมือจะมาบูชาผ้าไตรไปถวายกี่บาทครับ100 บาทนอนบูชาแล้วเอาไปใส่นอนโอเคปกติเจ้ายกดีอธิษฐานตนาพระธาตุเอาแต่นี่ก็ได้เราก็คนลาวนี่เห็นบ่ฮันคนลาวมาทำงานอยู่นี่โอเคไปเอาไปพูดไปอธิษฐานไปอธิษฐานไปบูชา100 บาทมาแล้วมาเนี่ย3แล้วเรียบร้อยผมผมเรียบร้อยเนี่ยไปบูชาไอ้พระไตรมาเนี่ยนี่ต่อบุญต่อยอดเนี่ยต่อยอดต่อบุญเร็วรีบทานโอเคครับจับไปหอมเพื่อนห้ามหอมเพื่อนไม่เป็นไรเวลาทานผมกำหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้วทานนี่ขึ้นบัดนี้เขาก็ต้องลงแล้วบัดนี้ทางลงนี่ก็บ่สบายบันไดเพราะว่าบ่มีแอร์บ่มีไอเย็นทางลงนี่อันนี้พระธาตุอย่างนี้พระธาตุอีแรงพระธาตุอีแรงหลวงพ่อไม่มีเลยซากศพใครอ๋อนี่พระธาตุผีเปรตนี่อีแรงวัดสะเกษเนี่ยที่เราอยู่ข้างบนเหลียวลงมาเนี่ยอีแรงวัดสะเกษไอ้ข้างล่างมันมีไอ้ซากเก่ามีโรงเก่านะซากเก่ามีไม่มีตรงนี้นะมีจำได้เขาว่ามีอีแรงวัดสะเกษนี่ซากเปรตนั่นแหละนี่ก็อ่านตำราเนี่ยแหละก็ว่าอยู่เนี่ยนี่ไม่ทันแล้วลงมาเลยไปแล้วหลวงพ่อโตนี่เดี๋ยวไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อโตนี่แหละหลวงพ่อโตเนี่ยนี่หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยตายโอ้โหไอติมมาด้วยเนี่ยไอติมเทียนไปช้าไปแล้วบ่ายสองแล้วไม่ทันเด้อเวลาไม่รอนะครับเวลาไม่รอนะครับอีกไม่ต้องไปโอเคลงมาแล้วเนี่ยเบลดอนไประเบิดไปบริจาคบอยจะไปบริจาคประเทศถึงไม่สงบนั่นแหละพูดถึงนี่จำลองเนี่ยบาบิยันอยู่อัฟกานิสถานพยายามไม่อยาก อยากรวยต้องทานใช่อยากรวยต้องทานแต่ห้ามทานหมดเดี๋ยวจะไม่มีเงินกินซื้อกินทานพอทานได้ทานหมดแล้วไม่มีตังค์ซื้ออาหารกินเจ๊งนะจนนะ